ขอเจริญพรท่านผู้รับชมรายการทุกคนทุกท่านอาตมาภาพพระมหาวิรุฒวิโรจโนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานวันนี้ได้มีโอกาสมาแนะนําแนวทางแนะแนวในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนในระดับบัณฑิตบุคคลผู้จะเป็นบัณฑิตได้จะต้องเป็นบุคคลผู้สามารถที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องชี้นําแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพื้นฐานในการที่จะเป็นบัณฑิตได้จะต้องเริ่มต้นจากการมีการศึกษาก่อนสําหรับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิเขตอีสานแห่งนี้เป็นวิทยาเขตเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ด้วยอุดมการณ์ยิ่งใหญ่ด้วยความเป็นผู้บริหารที่มุ่งที่จะพัฒนาก้อนกรวดก้อนดินนั้นให้เป็นก้อนกรวดที่มีค่าแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะเจรไนก้อนเพชรเม็ดนั้นให้มีค่าประดุจดังเพชรก็ตามแต่อย่างน้อยก้อนกรวดก้อนทรายเหล่านี้ก็ยังอำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมได้ไม่มากก็น้อยฉะนั้นในวันนี้จึงขอโอกาสในการแนะนําหลักสูตรนะตั้งแต่ระดับปริญญาเอกลงมาจนกระทั่งถึงระดับปริญญาตรีที่น่าสนใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับปริญญาเอกนั้นประกอบด้วยหลักสูตรบริหารการศึกษาและหลักสูตรใหม่ซึ่งกำลังผ่านมติสภามหาวิทยาลัยและกำลังรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่การเรียนระดับปริญญาเอกก็คือหลักสูตรวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญาซึ่งเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในระดับปริญญาเอก2สาขาวิชาซึ่งได้รับการอนุมัติเปิดมาและในระดับปริญญาโทก็มีอยู่2สาขาวิชาที่น่าสนใจให้เราได้เลือกเฟ้นในการศึกษาเล่าเรียนในระดับมหาบัณฑิตก็คือสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์และสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาในระดับปริญญาโทส่วนระดับปริญญาตรีนั้นก็มีหลักสูตรที่หลากหลายเป็นต้นว่าคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาการปกครองสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และที่สำคัญที่สุดคือคณะศึกษาศาสตร์ประกอบด้วยการสอนภาษาอังกฤษการสอนภาษาไทยการสอนพระพุทธศาสนาซึ่งล้วนเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสาขาวิชาที่สามารถเลือกเฟ้นเรียนได้ใน3ระดับชั้นคือปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกซึ่งแล้วแต่ผู้ที่มีความพร้อมในการศึกษาในชั้นใดก็ให้ความสนใจใส่ใจสมัครในรูปแบบของออนไลน์ก็ได้ในรูปแบบของการติดต่อที่มหาวิทยาลัยก็ได้ตามรูปแบบของการติดต่อที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยในการที่จะป้องกันการแพร่ของไวรัสโคโรนาที่เราหวาดเกรงกันก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ฟังทุกท่านในโอกาสที่ได้รับฟังการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ขอเจริญพร